ออฟสุพนัดน,นอกใจธัญญายอมรับคุยกับคนอื่น 1. จบรัก3ามปีเพราะตัวเองเจ้าสำราญมีปัญหาสะสมเลือกไปหารอยยิ้มกับทางอื่นไม่พูดปรับความเข้าใจกัน 2. กฎเหล็กของน้องคือห้ามมีคนอื่นกฎเหล็กของเราคือห้ามดูมือถือเรา 3. ธัญญาจับได้เองหรือว่ายังคุยกับคนนี้คุยกันได้3เดือนเชื่อผู้หญิงมีเซนที่ยอมรับออกสื่อบอกตัวเองเป็นคนซื่อโกหกไม่เก่งไม่งั้นไม่โดนจับได้แบบนี้ สสาวที่คุยด้วยก็รู้ว่านี่คือออฟสุพนัดมีแฟนแล้วคือธัญญาอาัสยามแค่คุยเป็นเพื่อนเผื่อมีอะไรสร้างรอยยิ้มให้กันได้ไม่ได้คบซ้อนเพราะไม่ได้กะจะคบตอนนี้เลิกคุยไปแล้ว 5. เลิกกันวันที่2ี่กันยายนก่อนวันเกิดธัญญาหนึ่งวันเตรียมของขวัญไว้เป็นเดือนเอาไปฝากไว้ที่ป้อมรอปภเป็นรายป่าผมยี่ห้อหนึ่งที่น้องชอบมากตั้งใจเลิกรุ่นที่ดีที่สุด 6. โชว์หน้าจอโทรศัพท์เป็นภาพถ่ายจากรูปคู่หัวเตียงที่ถูกน้องทำลายด้วยความโมโหในวันสุดท้ายที่เลิกกันจะไม่เปลี่ยนหน้าจอและยังวางรูปอยู่ที่เดิม 7. ขาดการติดต่อตั้งแต่วันนั้นพระน้องบล็อกทุกช่องทางยังคิดถึงและเปิดดูคลิปทุกวัน 8. เคยคิดจะง้อจริงแต่น้องพูดความรู้สึกออกมาทำให้รู้ตัวว่ากลับไปไม่ได้แล้วจำใจยอมจำนนเป็นบทเรียน 9. ฝากถึงทัญญาผ่านสื่อตอนนี้ใช้คำว่างอไม่ได้แล้วเลิกกันชัดเจนขอส่งความปรารถนาดีขอให้น้องเจอคนที่ดีมีงานที่ดีสารฝันตัวเองให้สำเร็จอย่างที่ตั้งใจหากมีปัญหาอะไรขอให้ใช้สติเยอะๆ 10. ประกาศจะเลิกเจ้าสำราญตั้งใจโสดไปอีกนานไม่กล้ามีความรักไม่พร้อมเริ่มต้นใหม่กลัวทำผู้หญิงเสียใจเสียน้ำตาขออยู่กับตัวเองทำงานและดูแลครอบครัว